ทำไมอะฉันไม่อยากรับโทรศัพท์คุณนี่คุณอยู่กับใครคุณบอกผมมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมฉันต้องบอกผมรู้นะว่าคุณอยู่กับผู้ชายอะคุณอยู่ห้องเบอร์อะไรคุณบอกผมมาเลยดีกว่าผู้หญิงอ่อนต่อโลกอย่างคุณเนี่ยนะไม่ทันให้ผู้ชายพวกนั้นหรอกนะคุณบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงอ่อนต่อโลกได้ยังไงอะฮะฉันอายุ35แล้วนะแล้วฉันจะทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันได้ไหมนี่คุณฮัลโหลฮัลโหลตายผู้หญิงอะไรรู้ไม่ได้ลงจากคานจนไม่รู้จักคิดอ้าวคุณนายหิวหรือยังครับทานขนมปังรองท้องสมัยไหมครับขอบคุณค่ะแล้วแม่กับพี่วิล่ะคะอ๋อกำลังตามลงมาครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยคุณนายเจ็บอยู่หรือเปล่าครับไม่เป็นไรละค่ะงั้นเป็นเพราะเรื่องโทรศัพท์หรือเปล่าครับผมทำให้คุณกับเขาต้องเข้าใจผิดกันหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมขอโทษด้วยนะครับคุณวินทราบเรื่องของฉันด้วยเหรอคะขอโทษด้วยนะครับพอดีพี่วิเขาเล่าเรื่องคุณให้ผมฟังบ้างครับผมก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันเขาก็เลยอยากให้เราสองคนคุยกันนะครับผู้ชายดีพอแล้วนะเพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันมาเที่ยวกัน2ต่อ2แบบนี้ดูก็รู้แล้วว่าเขาต้องหวังอะไรตัวคุณแน่ๆคุณกำลังเข้าใจฉันผิดนะฉันไม่ได้มาเที่ยวกับเขา2ต่อ2ฉันมาเที่ยวกับครอบครัวฉันอะไรอะไรอะไรตุ๊บตับตุ๊บตับอะไรกันเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนาฬิกานาฬิกาผมขอโทษอ่ะผมนึกคุณประชดผมอ่ะประชดงั้นเหรอทำไมฉันต้องทำอะไรที่สิ้นคิดแบบนั้นด้วยอ่ะก็เราเพิ่งเลิกกันทั้งนั้นที่เรายังรักกันอยู่เลยอ่ะยังรักกันอยู่เหรอคุณยังมีหน้ามาพูดอย่างนี้อีกเหรอคุณเนี่ยเห็นแก่ตัวคุณเนี่ยเห็นแก่ตัวที่สุดเลยอ่ะคุณตัดสินฉันคุณตัดสินทุกอย่างด้วยความรู้สึกของคุณเองโดยที่คุณไม่แคร์เลยว่าฉันจะรู้สึกยังไงอ่ะทำไมผมจะไม่แคร์คุณน่ะผมแคร์คุณมากผมถึงได้มาที่นี่ไงแล้วคุณคิดว่าคุณมาที่นี่แล้วทุกอย่างมันจะจบงั้นเหรอคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นใช่หรอจะว่าคุณกลับไปดีกว่าคุณกลับไปอยู่ในโลกของคนเหงาของคุณอย่างเดิมดีกว่าเพราะที่นั่นน่ะเหมาะคุณที่สุดละนาฬิกาคุณกลับไปเถอะอย่ามาหาฉันอีกเพราะฉันกลัวฉันกลัวว่าถ้าวันไหนคุณเกิดมีโรคส่วนตัวขึ้นมาคุณก็จะทิ้งฉันไปอีกฉันอยากเป็นสาวแก่ขึ้นคานดีกว่าเป็นแม่ไม้ผัวทิ้งนะ
โทษนะผมยอมรับว่าผมไม่คิดผิดที่ลังเลไม่แน่ใจผมเคยเสียดานารัตน์แล้วคนหนึ่งแล้วผมก็รู้ว่าถ้าผมต้องสูญเสียคุณไปอีกคนหนึ่งผมคงมีชีวิตอยู่เป็นผู้เป็นคนไม่ได้ไหนจะยกโทษให้ผมนะยกโทษให้ผมสักครั้งนะครับนายกาฉันยกโทษให้คุณไม่ได้ไม่ได้จริงนาฬิกาเปิดประตูก่อนนะนาฬิกาเปิดประตูให้ผมหน่อยดิคุณจะด่าจะว่าอะไรผมก็ยอมนะให้ผมจะอธิบายอะไรคุณฟังบ้างดิฉันไม่อยากได้ยินฉันไม่อยากจะฟังเลยทั้งนั้นน่ะแล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณด้วยคุณไปพ้นนะใจเปลี่ยนไปไม่เหมือนนาฬิกาเปิดประตูก่อนนะพอผมคุยอะไรคุณบ้างดินาฬิกานาฬิกาคิดถึงเธอก็ตอนนั้นฉันเองไม่คิดเลยว่าเธอนั้นจะใช่จึงบอกเธอไปว่าไม่รักกันจนวันหนึ่งที่เธอจากฉันไปใจก็ไหวหวั่นและรุ่มร้อนยามเธอจากไปคราวนั้นรู้ไหมว่าเป็นเช่นไรวอนเธอกลับมารัก